นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอแสดงความคารวะนอบน้อมแต่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตมุญโญครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระทุกองค์ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังรายการของวัดสังฆทานที่ได้ออกอากาศทางทีวีแล้วก็ได้รับฟังทางวิทยุช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนั้นเป็นเวลาที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยได้สูญเสียความยิ่งใหญ่คือเราได้เสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลรัชกาลที่9รวมเวลาแล้วก็น่าจะเป็น1ปีกว่าๆ ก็เป็นการที่พวกเรานั้นได้น้อมถวายความอาลัยโดยการที่วัดสังฆทานได้จัดสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลตลอดมาจนเสร็จสิ้นถึงการถวายพระเพลิงพวกเราก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของปวงประชากรชาวไทยที่ท่านได้นำหลักธรรมทศพิธราชธรรมแล้วก็หลักของการอยู่แบบพอเพียงความมัธยัสถ์ความเสียสละทุกอย่างที่พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราฉะนั้นพวกเราจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้ก็พวกเราก็ต้องสร้างความดีถึงแม้ว่าเราจะสูญสิ้นพ่อแม่ผู้ที่เคารพรักเราไปแล้วแต่เราก็ยังต้องดำรงชีวิตของเราอยู่ในโลกของความเป็นมนุษย์เราต้องทำมาหารับประทานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตตามอัตภาพไม่ใช่ว่าเราสูญสิ้นพ่อแม่แล้วเราจะอยู่กันไม่ได้อาตมาเชื่อว่าทุกคนบางคนก็ยังมีพ่อมีแม่แต่บางคนก็ได้สูญเสียพ่อแม่ไปแล้วแต่เราก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าคิดว่าเราขาดพ่อแม่ไปแล้วเราอยู่ไม่ได้แสดงว่าเรานั้นยังไม่โตแสดงว่าเรานั้นยังไม่ระลึกนึกถึงคุณของท่านที่ท่านทนุถนอมพวกเราเลี้ยงดูพวกเราจนเติบโตตั้งแต่เป็นวัยเด็กวัยเรียนจนได้สำเร็จการศึกษามีความรู้ท่านเสียสละกำลังกายกำลังใจให้พวกเราเพื่อให้พวกเรานั้นใช้ชีวิตให้อยู่รอดกับการที่เราต้องอยู่กับสังคมแต่ถ้าเราไม่มีกำลังใจไม่มีคำสอนของพ่อแ
ของเราอาตมาที่ได้ว่าเราคงจะไม่ต้องมาได้นั่งกันแบบนี้หรือเราก็คงจะไม่ได้เลี้ยงครอบครัวของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกจากความเป็นลูกของเราในอดีตณปัจจุบันนี้บางคนบางท่านก็ความเป็นพ่อเป็นแม่ จากความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นปู่เป็นย่าที่เราเป็นมนุษย์อยู่ได้ที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่สั่งสอนอบรมให้เรานั้นสร้างแต่ความดีให้เรานั้นใฝ่ในความดีให้เรานั้นใฝ่ศึกษาหาวิชาเพราะพ่อแม่เราบางคนนั้นก็ไม่ใช่ร่ำรวย บางครอบครัวก็เป็นชาวนาชาวไร่หาเช้ากินค่ำแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่โยมสั่งสอนอบรมพวกเราให้ประพฤติดีให้ทำดีไม่มีใครพ่อแม่ที่จะหวังปรารถนาร้ายต่อลูกไม่มีแม้กระทั่งความเป็นอยู่ พ่อแม่ก็ทนุถนอมเรามาอย่างดีไม่ให้อดไม่ให้ยากไม่ให้ยากไม่ให้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เรานั้นต้องจำดังนั้นเมื่อเรามีพ่อมีแม่แล้วอันดับต่อไปก็ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็นำวิชาสอนเราด้วยความตั้งใจ ว่าอยากให้เรานั้นได้มีวิชาเพราะทรัพย์สมบัติถ้าเราไม่รู้จักใช้ถ้าเราไม่รู้จักประหยัดสมบัติเหล่านั้นมันก็หมดแต่วิชาความรู้มันติดตัวเราอยู่สมบัติละหมดแต่ความรู้เรายังมีแล้วเมื่อเรามีความรู้มีความสามารถทำงาน เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเราก็ใฝ่ในการที่จะสร้างคุณงามความดีเรื่องของบุญกุศลในหลักคำสอนก็ให้พวกเรานั้นได้มีทานได้มีศีลได้มีภาวนากันหรือว่าเราสละเวลามาประพฤติปฏิบัติในวัดสังฆทานท่านก็สอนให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญา ให้เรานั้นขวนขวายสร้างปัญญาบารมีละบาปบำเพ็ญบุญสั่งสอนเรามาโดยตลอดด้วยความใส่ใจด้วยความอดทนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความเมตตาฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าขาดความเมตตามันก็อยู่กันลำบากถ้าทุกคน วางอุเบกขากันหมดทุกคนพ่อแม่ก็วางอุเบกขาครูบาอาจารย์ก็วางอุเบกขาแล้วเราจะได้มีความรู้อะไรไหมไม่มีฉะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราทั้งทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทางโลกก็คือให้เรามีวิชาเอาตัวรอดแต่ทางธรรมนั้นคืออะไรให้เรารอดพ้นจากบ่วงมารก็มีกิเลสตัณหาอุปาทานสิ่งยั่วยุหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เรานั้นไม่สร้างคุณงามความดีครูบาอาจารย์ก็สอนเราให้เลิกอย่าไปหลงกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุสิ่งของ ฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็พยายามนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนท่านได้ฝึกท่านได้หัดขัดเกลาตัวของท่านเองจนท่านมีความสามารถที่จะได้สั่งสอนอบรมลูกศิษย์ลูกหา ก็เพราะความเมตตาของท่าน
ความตั้งใจของท่านว่าจะทำอย่างไรให้ญาติโยมนั้นได้เข้าถึงธรรมสมัยก่อนนี้ก็เป็นเรื่องยากลำบากแม้กระทั่งจะมาวัดสังฆทานก็ลำบากต้องลงเรือต้องลุยขี่โคลนต้องลำบากลำบนทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อท่านก็อดทนพยายามทำทุกอย่างที่จะเอาธรรมะไปสู่สังคมภายนอกท่านก็ไปรับนิมนต์เทศบ้างท่านก็ลงทุนไปเช่าสถานีวิทยุโทรทัศน์บ้างทำสิ่งทำสื่อธรรมะ ในรูปแบบของเทปบ้างหนังสือบ้างสมัยก่อนนี้ท่านไปแล้วก็มีการอัดเทปนะรุ่นเก่าๆก็จะทราบกันดีแต่รุ่นใหม่ๆนี้ก็คงยังไม่ทราบว่าความเป็นไปเป็นมาของวัดสังฆทานที่ได้เผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์ก็ ได้มาเผยแผ่เผื่อแผ่พวกเราท่านก็ทำทุกวิถีทางโยมทำอย่างไรให้คนนั้นเข้าถึงธรรมคนเราถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นมันก็ไม่มีแบบอย่างไม่มีตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยนี้ ถ้าจะทำอะไรสักอย่างถ้าขาดสื่อขาดการประชาสัมพันธ์โยมเราจะรู้ได้ไหมว่าไอ้นั่นมีคุณภาพอย่างไรอันนี้มีคุณภาพอย่างไรเราไม่รู้แต่ณปัจจุบันนี้ก็อาศัยสื่อนี่แหละบางทีก็หลอกล่อเราให้หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่สื่อของธรรมะ ไม่ได้หลอกล่อให้เราไปหลงในสิ่งที่มันงมงายท่านสอนหลักธรรมสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตประจำวันของพวกเรานี่แหละการใช้ชีวิตของพวกเรานี่แหละความเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่แหละโยมทำจิตทำใจของเราจะอยู่ได้อย่างไรกับโลกมนุษย์เนี่ย ที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขบ้างทั้งทุกบ้างทั้งพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอาฆาตพยาบาทริษยานินทากันมันมีทุกยอมยากเพราะว่ามนุษย์ก็ยังมีกิเลสด้วยกันทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าจะตัดกิเลสหรือว่าจะขัดเกลากิเลสออกไปจากกิจใจนั้นไม่ได้ไม่ใช่อย่างวันนี้พวกเราก็มานั่งฟังสวดอภิธรรมแล้วก็ได้มาฟังสิ่งที่มันเป็นสาระก็ได้เข้ามาสู่สิ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดวิชา วิชาก็คือความรู้นั่นเองอวิชาก็คือความไม่รู้นั่นเองทำไมเราต้องไปโรงเรียนโยมก็เราไปหาวิชาไงทำไมเราต้องมาวัดมาฝึกมหัดก็ต้องหาวิชาวิชาเอาตัวรอดวิชาเอาจิตตัวเองรอดปลอดภัย จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจจากความรักความโลภความโกรธความหลงอะไรสารพัดจิตสารพัดใจที่จะนึกที่จะคิดกันฉะนั้นวัดเป็นศูนย์รวมของวิชาทีนี้ทุกคนไม่มีเวลาที่จะมาสู่วัดหลวงพ่อท่านก็พยายามนำวิชาความรู้ออกไป ตามคลื่น
ไปกับธรรมชาตินะโยมไปกับสิ่งที่มันเจริญอยู่กับโลกนี่แหละที่มันเจริญด้วยวัตถุสิ่งของแต่ท่านมีปัญญาที่จะเอาสิ่งที่มันเจริญไปกับทางโลกเนี่ยให้มันจากญาติโยมที่ฟังเพลงดูหนังดูละคร ท่านก็พยายามหาสื่อหาสาระที่เป็นประโยชน์เมื่อเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ถือว่ายังนั้นโอกาสยังไม่มาถึงแต่เมื่อโอกาสบารมีของเรามีบารมีธรรมเกิดขึ้นบารมีปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดโสตปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจะรู้ไหมไม่รู้อย่างว่าสังฆทานสวดมนต์ก็สวดมนต์แปลให้พรก็แปลแม้กระทั่งสวดอภิธรรมก็แปลก็คือให้เรานั้นรู้ความหมายเมื่อเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยมันก็คือ ทำใจให้เข้าถึงความหมายอันนั้นนะบางคนบางท่านยังไม่รู้เลยว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคืออะไรไม่รู้ทุกคนยอมรับว่าไม่รู้เพราะยังไม่เคยได้ยินคำแปลแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเนี่ยมันคือการนอบน้อม ยิ่งเรารู้ว่านอบน้อมใครนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองรู้ความหมายจิตแล้วก็น้อมไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราน้อมจิตเข้าไปแล้วจิตของเราก็ให้มันสงบจิตของเราก็ให้มันเป็นสมาธิ ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิต้องมีจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยถ้าเราไม่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิโยมจิตเราก็ปรุงแต่งไปกายเราก็สวดปากก็สวดมนต์ไปบางครั้งเผลอสติขาดสติ มันเป็นอัตโนมัติโยมสวดได้แต่ว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนสติของเราอยู่ตรงไหนความรู้ของเราอยู่ตรงไหนปากสวดใจไปไหนใจไปคิดไปปรุงไปแต่งอดีตอนาคตแล้วถ้าใจเราไม่สงบปัญญามันจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะใจเรายังไม่ว่างใจเรายังไม่สงบ ใจเรายังไม่เปิดกว้างรับสิ่งที่ดีๆใจเรานั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ยังเกะกะกะน่ะไม่เป็นระเบียบจิตเรามันยังมีความบกพร่องกับความดีเราไปคล้องกับความไม่ดีฉะนั้นการนั่งสมาธิก็คือให้เรานั้นได้มีจิตที่ตั้งมั่น อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างที่โยมมาถือศีลวัดสังฆทานครูบาอาจารย์สอนก็คือกรรมฐานนั่นเบื้องต้นปัญจกรรมฐานให้เราพิจารณาเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เราลุกสึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ในกายของเราเนี่ยไม่ให้จิตออกไปนอกจิตส่งออกไปนอกมันคืออะไรคือเหตุแห่งทุกข์ ถ้าเราอยู่ในกายอยู่ในจิตของเราเนี่ยโยมรู้กายรู้จิตมันก็ทุกข์อยู่พอทนแล้วโยมทุกกายทุกใจทุกกายก็นี่แหละนั่งนานก็ปวดนั่งนานก็เมื่อยนั่งในอิริยาบถถ้าอย่างเดียวก็ปวดก็เมื่อย
ถ้าปวดเมื่อยแล้วเราไม่ขยับเคลื่อนกายมันก็เกิดทุกข์ที่กายของเราฉะนั้นก็สอนให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ ปัจจุบันนี้เราทำอะไรเรากำลังนั่งฟังอะไร ขณะที่เรานั่งฟังเนี่ยจิตมันฟังไหมหูฟังจิตมันรับรู้ไหมบางครั้งหูฟังจิตไม่รับรู้จิตส่งออกนอกไปคิดไปนึกเรื่องอดีตบ้างไปปรุงแต่งอนาคตบ้างก็ทำให้เราว้าวุ่นวายทุกวันนี้คนเราไม่รู้จักการแยกแยะชีวิตเราเนี่ยไม่เคยสงบเลยโยม นะถ้าเราไม่เคยสงบเราจะพบแต่ความสุขอันแท้จริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ให้เราหยุดคิดตั้งสติตั้งจิตให้เป็นสมาธิอย่างครูบาอาจารย์สอนหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอะไรก็ได้โยมให้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันในกายในขณะนี้ เดี๋ยวนี้แล้วเราก็ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนเกิดความชำนิชำนาญจากความคิดที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปสารพัดเราก็ค่อยดูจิตของเราตามดูตามรู้จิตของเราเมื่อเราตามดูตามรู้จิตของเราแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เท่าทันจิตจิตจะมาหลอกมา ลวงเราจะมาให้เรานั้นไปทำในสิ่งที่ไม่ดีตัวสติตัวนี้แหละคือความรู้พอรู้ปั๊บมันก็จะละความคิดอันนั้นไปแต่ว่าใช่ว่าหมดไปสิ้นไปไม่ใช่จิตเขาก็มีหน้าที่คิดนึกไปเขาไปเรื่อยๆอาศัยอารมณ์ที่เราไปยึดติดที่เราไปรับรู้ด้วย ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละมันนำเข้ามาสู่ใจของเราจิตที่มันคิดนึกจะเป็นดีไม่ดีก็แล้วแต่แล้วก็นำมาสู่ใจของเราคือสิ่งที่เราจำสัญญาความจำได้หมายรู้ถ้าจำในสิ่งที่ดีๆมากๆมันก็ไม่เกิดโทษโยม แต่ถ้าจำในสิ่งที่ไม่ดีมากๆมันก็เกิดโทษทำให้เราล่ะใจร้อนร้อนใจเห็นไหมสัญญาความจำได้หมายรู้มันไปรู้ในสิ่งที่เป็นอวิชชาไม่ใช่วิชชาความมืดบอดแล้วก็การปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารการปรุงแต่ง จิตเจตสิกคือสังขารที่ปรุงแต่งในเรื่องของรูปในเรื่องของนามเรื่องภายนอกมั่งภายในมั่งทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักพื้นฐานไม่เคยได้เข้าวัดไม่เคยได้ปฏิบัติไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมนะมันก็เป็นเรื่องยากโยมแต่พวกเรานั้นใส่ใจที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติ ไม่มีเวลาเราก็ใช้เวลาที่เราทำหน้าที่การงานนั่นแหละโยมไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาไม่จำเป็นต้องมานั่งขัดสมาธิไม่ใช่การประพฤติการปฏิบัติก็คือใช้ชีวิตของเราที่มีอยู่ในประจำวันให้มีตัวรู้สติยืนเดินนั่งนอนคิดนึก ทานอาหารทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตามดูตามรู้จิตของเราถ้าเราไม่ตามดูตามรู้จิตของเรานี่จิตมันก็เกิดความเคยชินคิดไปปรุงแต่งไปคิดไปปรุงแต่งไปคิดสิ่งไหนที่ได้ก็ดีใจสิ่งไหนที่ไม่ได้ก็เสียใจคิดอิจฉาริษยาคนนั้นเขาดีกว่าคนนั้นเขารวยกว่าเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายขึ้น ในจิตใจของเราฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีให้มันสงบสักนิดไม่ต้องมากโยมสักนิดนะ
มันก็จะเป็นช่วงโอกาสทำให้จิตของเรานั้นได้รู้จักความสุขที่แท้จริงครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนบอกว่าทำจิตให้เป็นสมาธิช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเป็นบุญแล้วทีนี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆยอมเป็นการสร้างบารมีของเราฉะนั้นบารมีเนี่ยเราต้องสร้างนะคิดอย่างเดียวไม่ได้คิดแล้วต้องทำต้องลงมือทำฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เห็นความว่าควรจะทำอย่างไรให้ธรรมะนั้นออกไปจากวัดก็นี่แหละท่านก็ลงทุนสร้างวิทยุสร้างสถานีสร้างสิ่งตีพิมพ์สิ่งสื่อธรรมะต่างๆตอนนี้เราอยู่ทางบ้านก็สบายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงอายุก็ได้สวดมนต์ตอนเช้าปฏิบัติตอนเช้าฟังเทศฟังธรรมตามเวลาตามโอกาสตอนเย็นเราก็มาสวดพระอภิธรรมให้หลวงพ่อสนองท่านเป็นกิจวัตรประจำของเราเพื่อให้พวกเรานั้นจะได้ไม่ขาดความระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราเพราะว่าวิทยุโทรทัศน์ท่านเป็นผู้ลิท่านเป็นผู้ทำท่านทิ้งมรดกทำไว้ให้พวกเราและเราละเลยในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือก็เลยเป็นกิจกรรมของวัดสังฆทานตลอดไปว่าทุ่มหนึ่งเรามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในวัดและทางบ้านทั้งที่เห็นภาพและไม่เห็นภาพก็ได้ยินบางคนบางท่านบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้ความหมายพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เดี๋ยวนี้โยมสวดได้แล้วรู้ความหมายแล้วโยมสวดตามพระโยมทำใจให้สงบได้โยมก็รู้ความหมายด้วยก็เกิดสติเกิดปัญญาอันนั้นมันเป็นประโยชน์ทางนั้นโยมแล้วยิ่งเราอายุมากแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้กันโยมก็ไม่ประมาทบางคนก็บอกว่าเลิกดูหนังดูละครฟังสิ่งที่ไม่ไร้สาระไม่เอาแล้วแล้วของเรานี่ก็เปิด24ชั่วโมงโยมเปิดเวลาไหนก็ได้ฟังธรรมะเวลานั้นนั่งฟังไม่ได้ก็นอนฟังเปิดจนหลับเอาธรรมะไว้อยู่ในจิตอยู่ในใจของเรากอขูเราทุกวันทุกวันเชื่อเธอว่ามันก็ต้องได้อะไรมั่งเดียวนะจิตใจของเรานี่มันไม่ใช่มืดบอดนะโยมนะจิตใจของเราเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยคือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเพราะมีปัญญาใคร่ควรรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ที่ยังไม่ทำหรือยังละไม่ได้เพราะยังไม่มีโอกาสฉะนั้นก็เลยเป็นความโชคดีของญาติโยมผู้สูงอายุไม่ต้องไปห่วงลูกห่วงหลานว่าจะพาไปวัดทีวันพระวันศีลพาพ่อพาแม่พาปู่พาย่าพายายไปรับศีลทีเพราะปัจจุบันนี้ชีวิตการใช้ชีวิตก็ตัวใครตัวเราต้องทำมาหารับประทานใช่ไหม
แต่เมื่อมีสถานีวิทยุมีโทรทัศน์แล้วบางคนไม่ห่างเลยยิ่งไม่สบายด้วยยิ่งเดินเหินไม่ได้คนเราถ้าปกติแล้วทำอะไรได้ตามปกติแต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอายุมากแล้วเดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้โยมถ้าไม่มีธรรมะนะโยมหงุดหงิดนะ แล้วนี่จะมาไปเจอบางคนบางท่านคนแก่คนเฒ่าบอกโยมสบายโยมเปิดวิทยุฟังโยมนอนดูทีวีครูบาอาจารย์มาเทศมาสั่งมาสอนชีวิตบ้านปลายของคนเราโยมจะเอาอะไรเอาแต่บุญบาปไม่เอานะเพราะบุญมันเบาบาปมันหนัก บุญนี้ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามโยมบุญจากการรักษาศีลเจริญภาวนาบุญจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตให้สงบละให้ลงปลงให้เป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไปยึดติดแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์นั่นเองโยมทุกอย่างมันไปตามกฎของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราเราไปฝืนได้ไหมไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาความเป็นธรรมดานี่มันจะไม่ธรรมดาแล้วโยมเราก็จะเกิดอะไรก็แล้วแต่เกิดทุกข์มาแล้วแต่เราก็โวยวายนะแต่ถ้าเรายอมรับสภาวะความเป็นจริงว่าทุกข์มันอยู่ประจำทุกข์มันอยู่กับเราทุกคนมีทุกข์ทั้งนั้นแหละโยม ทุกมากทุกน้อยทุกหนักทุกเบาทุกคนมีสุขเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันสุขไม่มากนะมันไม่สุขที่แท้จริงหรอกโยมสุขเดี๋ยวมันก็หายไปโยมทั้งนี้ถ้าเราไปหลงกับไปความสุขความสบายนี่โยมเราไม่ได้ตั้งตัวว่าทุกมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับเราเนี่ยยังหนุ่มยังสาวอยู่คิดว่า ยังไม่เจ็บหรอกฉันยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังไม่เจ็บเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจแต่ถ้าเราเจ็บขึ้นมาทำไงโยมสิ่งแรกที่เราจะทำคือต้องไปหายาเพื่อบรรเทาทุกข์เสียก่อนหายาทานเองหายาทาเองเมื่อ บรรเทาทุกข์อันนั้นมันไม่ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลหาหมอเยียวยาเยียวยาเพื่ออะไรเพื่อให้มันบรรเทาทุกข์ที่เรานั้นทนกับมันไม่ได้ทีนี้ถ้ามันไม่หายล่ะโยมแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่มีหลัก เราไม่เคยปองเราไม่เคยวางอะไรสักสิ่งสักอย่างเราก็แบกมันทุกอย่างไว้นี่ของเราลูกเราบ้านเราทรัพย์สมบัติเราทุกอย่างคือเรานั่นแหละโยมอะไรก็เราอะไรก็เราเท่ากับเราก็แบกมันไว้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันได้มาก็ไม่เป็นไรเสียไปก็ช่างมันให้คิดหลักว่าเราเกิดมาเรามีอะไร เกิดมาแต่แรกไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นโยมแต่สิ่งที่จะมีตอนที่เรารับรู้นะจิตใหม่ๆมันก็เป็นประพัดสอนนะโยมมันยังไม่มีอารมณ์เด็กๆเนี่ยมันจิตบริสุทธิ์ไม่มีความวิทยาอาฆาตอะไรทั้งนั้นนะโยมบริสุทธิ์แต่เมื่อรู้ความ
สัญญาความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นรู้ความแล้วตอนนี้แหละเริ่มจะมีการปรุงแต่งส่วนใหญ่ไม่ปรุงแต่งในเรื่องกุศลนิยมมันจะเป็นอกุศลส่วนมากเว้นไว้เสียแต่คนที่บารมีมาแต่ชาติที่แล้วจึงได้สนใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่ ยังไม่รู้ความแต่มีอุปนิสัยด้วยพ่อแม่พาไปได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังเกิดความเคยชินแล้วก็เป็นบารมีของเขาด้วยที่สะสมมาบุญเก่าเนี่ยเรียกว่าบุญเก่าตอนนี้เรามีบุญเก่าแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่างที่ว่ามาก็มามือเปล่า ผ้าผ่อนต้องสบายทั้งชิ้นก็ไม่มีมาสักผืนเลยก็มาเกิดมีตอนที่เราลืมตามองดูโลกนี่แหละโยมนะทีนี้เรามีโอกาสมือเปล่าแล้วเราจะช่วยอะไรได้ก็ต้องแสวงหาบุญ บุญคือการชำระสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากจิตใจของเราไปเมื่อเราชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราไปแล้วมันเกิดความสุขฉะนั้นเราต้องชำระจิตของเราให้ขาวบริสุทธิ์นะก็เลยเอาศีลขึ้นมาตั้งเป็นศีลขึ้นมาเป็นข้อบัญญัติ ให้กับมนุษย์ว่าต้องมีพื้นฐานของศีลห้าคือข้อเว้นข้อละเว้นวิรัตคืองดเว้นจากข้อห้ามทั้งปวงห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเขา ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดรูปผิดเมียเขาอะไรเขาที่เป็นเรื่องของกามเมแล้วก็มาให้พูดปดพูดเท็จพูดแต่ความเป็นจริงแต่เราพูดปดพูดเท็จแล้วทำให้คนอื่นเขาทุกข์ยากลำบากเนี่ยมันก็เป็นบาปรวมถึงไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดแต่ทางโลกไม่เป็นทางธรรมมันก็ไม่เกิดกุศลอะไรกับจิตใจของเราไม่มีสาระอะไรเลยฉะนั้นจงทำในสิ่งที่ มีสาระมีคุณมีประโยชน์อย่างพวกเราเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลปฏิบัติธรรมบวชในขำเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นสาระอย่างที่ธรรมะพูดไงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นโยมโยมพึ่งได้ ชั่วครั้งทุกชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ยามเราทุกยามเราจะตายโยมอะไรพึ่งได้ทรัพย์สินเงินทองพึ่งได้ไหมบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้คนที่เรารักคนที่เราหวงคนที่เราห่วงเราพึ่งเขาได้ไหมพึ่งได้บางครั้งบางคราวแต่สำคัญที่สุด ตัวเราเองนั่นแหละต้องพึ่งตัวเราเองพุทธเจ้าตัดเลยอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปหวังคนอื่นได้ไหมได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเราเองนี่แหละพึ่งตัวเองได้ด้วยอะไรด้วยการฝึกหัดของพวกเรานี่แหละนั่งอดนั่งทนนั่งปวดนั่งเมื่อยฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ก็ต้องฟังทำไมใจใส่ใจฟังยงไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวกันใหญ่เลยนะ
อันนั้นเป็นงานศพของพี่สาวท่านอาจารย์ไปทูลพระชนประทานพระท่านก็เริ่มจะแสดงธรรมแต่ด้วยความเคยชินนะโยมนะก็คุยกันถ้าเป็นวัดอื่นเขาไม่กล้าพูดหรอกโยมเขากลัวว่าโยมจะไม่มาวัด แต่ว่าชมดานหลวงพ่อปัญญาท่านสั่งไว้เลยว่าใครมาวัดมางานศพต้องฟังเทศต้องฟังธรรมไม่ให้มาคุยกันเนี่ยธรรมะไปที่วัดต่างๆส่วนมากก็อย่างนี้โยมพระท่านจะให้ความรู้แต่เราไม่รับรู้ ทั้งที่โอกาสมันมาแล้วเรามาถึงแหล่งความรู้แต่เราไม่ยอมรับท่านก็ขอโอกาสว่าขอโอกาสสัก20 นาทีให้โยมนั้นได้ฟังความรู้จากการมางานศพจากการมาวัด นั่นแหละญาติโยมถึงได้สติแต่ถ้าเราปล่อยไปงั้นเรื่อยๆโยมมันก็จะเป็นอุปนิสัยของตัวเราเองว่าไปวัดแล้วต้องไปคุยแข่งกับพระก็ถามว่าได้สาระอะไรโยมได้อะไรได้ความรู้ไหมได้ไปแค่ช่วยงานตามประเพณีเท่านั้นเองเพราะโอกาสที่เราจะ เข้าวัดน่ะมันมีน้อยนะถ้าไม่มีใครตายก็คงจะไม่ค่อยได้เข้าวัดกันหรอกนะแต่หลวงพ่อปัญญาท่านอยากให้พวกเรานั้นเข้าวัดมางานศพแล้วก็ให้ได้ฟังธรรมะเพื่อเป็นอะไรล่ะโยมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่อง พอเราสร้างอุปนิสัยของเราแล้วว่าถ้าเราไปงานศพพระเทศเราต้องเงียบเราต้องฟังเมื่อเราเงียบแล้วเราฟังเราจะได้ความรู้แล้วทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราจะได้รับรู้แล้วในขณะนั้นนี่แหละคือขุมทรัพย์ยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง อันนี้ไปหาซื้อไม่ได้นะถ้าเราไม่ศรัทธาไม่เราไม่ใส่ใจโยมถึงเราไปหาซื้อธรรมะมาฟังแต่เราไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาก็อย่างนั้นแหละโยมฉะนั้นมาเลยสรรเสริญว่าคนไปงานศพต้องไปแสดงความสลดสังเวช ให้เกิดธรรมะสังเวชไม่ใช่ไปแบบเหมือนกับว่าเอางานศพมาเป็นงานสังสรรค์นะบางที่บางวัดก็ตั้งโต๊ะจีนเลยนะไอ้งั้นเราไม่ว่ากันแต่ว่าเมื่อพระท่านแสดงธรรมแล้วเนี่ยเราต้องเคารพในธรรมตั้งใจฟัง ทนฟังฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องทนเพราะกิเลสมันบอกไม่อยากฟังฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องจะฟังไปทำอะไรนะมากิเลสมันหลอกเรานี่แต่ถ้าเราฝืนบอกว่าก็ฟังดูหน่อยสิว่ามันคืออะไรฉะนั้นคนบางคนเนี่ยแค่ฟังธรรมะสองสามคำโยมเขารู้เรื่องเลยแค่ว่า ตายไปแล้วสมบัติพระสารทุกสิ่งทุกอย่างนี้เอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวแม้กระทั่งร่างกายสังขารของตัวเราเองนี้ก็เอาไปไม่ได้นั่นคนมีปัญญาฟังรู้โอ้จริงมีใครอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านช่องเรือนจานมีใครไปได้บ้างไม่มีมีแต่บุญกับบาป กุศลและอกุศลเท่านั้นเองโยมนอกนั้น
มันเป็นของโลกโลกที่มันมีขึ้นเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของมันกันนั่นเองใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเป็นทรัพย์เจ้าของทรัพย์เงินทองแล้วเนี่ยต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนเรามีร่างกายมีหูมีตามีจิตมีใจเนี่ยต้องให้มันเกิดประโยชน์ที่โยมมีลมหายใจแล้วให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกทิ้งทิ้งคว่างคว่างมันเกิดบุญไหมแต่ถ้าคนฉลาดหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทโธแปลว่าอะไรบางคนก็ไม่รู้ไม่รู้หลักพระท่านบอกพุทโธพุทโธมีอะไรตมาจำได้เลยตอนเป็นเด็กเนี่ยพระเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเองท่องพุทโธอย่างเดียวเลยนะถ้าไปไหนไปป่าช้าเห็นผีเองพุทโธอย่างเดียวนะพุทโธ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 เราว่าเออพุทโธมันคืออะไรต้องของดีดิถ้าไม่ดีพระท่านไม่ให้หรอกพอเรากลัวแล้วก็ทีนี้เราละโยมพุทโธพุทโธพุทโธวิ่งเดินผ่านป่าช้าเดินผ่านลงศพอะไรนี่พุทโธ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 พระใช้ไปซื้อของกลางคืนสมัยก่อนมันไม่มีไฟละโยมกลัวก็กลัวไม่ไปก็ไม่ได้พระท่านบังคับหลวงพี่ผมกลัวเออไม่เป็นไรเองเอาคาถานี้ไปอะไรหลวงพี่พุทโธพุทโธพุทโธเออเองเอาไปเลยเราเป็นเด็กวัดนะเอาพุทโธกับพุทโธตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้ไม่เคยรู้ความหมายว่าพุทโธคืออะไรไม่รู้เลยโยมมารู้ที่อยู่ที่วัดสังฆทานนี่โยมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งที่เรามีของดีแต่เราไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรถ้าเรามีพุทโธแล้วเราเป็นผู้รู้แล้วโยมแล้วเราจะเป็นคนโง่ไหมเมื่อเราตื่นแล้วโยมอะไรความเบิกบานก็เกิดขึ้นความหลงไหลความรุ่มหลงอะไรมันไม่มีแล้วเมื่อรู้แล้วมันก็ตื่นที่จะรับรู้กับไปสิ่งที่มันจะเข้ามาจะเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะเข้าลุมสุมใจเราเนี่ยมันรู้แล้วเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อรู้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราทำไปนี่เป็นบุญแล้วก็เกิดกุศลจิตใจแล้วก็เบิกบานไม่เศร้าหมองใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้รู้แล้วเพราะเราตื่นแล้วเราไม่หลับไม่ไหลแล้วตื่นขึ้นมาเพื่อจะมารับรู้ความเป็นจริงไม่ลุ่มหลงกับสิ่งที่มันเครือบแคลงจิตใจมอมเมาจิตใจของเราให้ลุ่มหลงไปกับเรื่องโลกฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้อะไรนะโยมอย่าไปประมาทตัวเองทุกคนมีสติมีปัญญาแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ได้ค้นพบตัวเราเองยังไม่ได้มาศึกษาจิตใจของเจ้าของตัวเราเองไม่ได้มานั่งหลับตามองจิตของตัวเองหรือไม่ต้องหลับตาทำความรู้สึกเข้าไปในจิตของตัวเองก็คือดูจิตรู้จิตเห็นจิตนั่นเองพิจารณากายภายนอกกายภายในพิจารณาเวทนาทั้งภายนอกและภายในพิจารณาจิตของเราที่มันคิดที่มันนึกที่ปรุงแต่งแล้วก็พิจารณาธรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสนี่แหละจิตใจของเราเป็นยังไงเร่าร้อนไหมเราละเราปรงอะไรได้บ้างใจเราเย็นลงได้บ้างไหม
ก็ต้องฝึกสติปัฏฐานนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมแค่นี้เองโยมไม่ยากนะโยมไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราอะไรมันวุ่นวายไม่ต้องไปจำอะไรมากพิจารณากายในกายกายภายนอกกายภายในกายหยาบกายละเอียดเวทนาของเราเนี่ยเราเคยพิจารณาเวทนาของเราบ้างไหม พอทุกข์เกิดขึ้นเราก็โวยวายแล้วไม่พิจารณาดูเวทนาว่ามันคืออะไรสาเหตุมันเพราะอะไรมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุแล้วมันไม่เกิดปัจจัยหรอกเหตุที่เราทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรายังทําใจไม่ได้กับเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ทําให้เราทุกข์ใจ แต่ถ้าเราปรงได้แล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองนะสังขารของเรามันก็มีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนชีวิตเรามันก็เหมือนกับถูกดอกเดียวนะโยมถูกกาลเวลาเผาไปผลท้ายไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ขี้เถ้าร่างกายของเราก็เหมือนกันนะตายแล้วมีขยะได้มั้งนะโยม เอาไปให้ใครแกงเอาไม่มีมีอย่างเดียวมาให้วัดเพราะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราแย่งกันจังเลยนะจะเป็นจะตายแย่งกันฆ่ากันฟันกันประหัตประหารกันพอตายให้แล้วก็แถมตังให้ด้วยก็ไม่เอาอีกใช่ไหมเพราะเราไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริง ถ้าเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หลงอะไรเลยโยมเราจะใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษตามมีตามเป็นตามได้ไม่ทะเยอทะยานถ้าคนเรานั้นรู้จักมักน้อยสันโดษไม่มีความทะเยอทะยานในการใช้ชีวิตตามที่ว่าเรานั้นไม่ทุกข์พอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็น พอใจในการที่เราทำบุญและกุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพอใจในสิ่งที่ทำให้เหล่านั้นไม่เดือดร้อนใจไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วตัวเองเดือดร้อนแค่นี้พอแล้วเป็นเบื้องต้นนะโยมนะแต่ถ้าอยากจะให้มันดีไปกว่านี้บุญมากกว่านี้ก็นี่แหละ นั่งสมาธิทำจิตให้สงบวันหนึ่งก็ขอให้มีความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจบุญอันนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆอินทรีย์ที่ยังไม่แก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันยังสัมผัสอะไรแล้วก็ปอแปรปูเปียบจิตไม่มั่นคงแล้วก็บ่มอินทรีย์ของเรานี่นะ ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันอินทรีย์มันแก่กล้าตาหูจมูกให้มันแก่กล้าอย่าไปหลงรสหลงรูปหลงกลิ่นหลงเสียงอะไรมันเข้ามาให้รับรู้แค่นั้นเองอย่าไปหลงแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างจะเหนือ กฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ความตายเท่านั้นแหละเป็นสิ่งสุดท้ายของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็คือจบด้วยการละจากโลกนี้ไปทิ้งไว้แต่ร่างกายที่ไร้วิญญาณคือรับรู้ไม่ร้อนไม่หนาว ก็เหมือนกับว่าคืนสู่ธรรมชาติธาตุสี่ดินน้ำไฟลมน้ำก็ไปน้ำดินก็ไปดินไฟก็ไปไฟลมก็ไปลมมนุษย์ก็มีแค่นี้ละโยมธาตุสี่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละรูปก็คือเนี่ย ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยรูปเวทนาก็อย่างที่ว่าน่ะสุขบ้างทุกข์บ้างสังขารก็คือความปรุงแต่ง
ของจิตใจวิญญาณก็สิ่งที่รับรู้บุญหรือบาปดีหรือชั่วฉะนั้นวันนี้ก็ใช้เวลาอันพอสมควรที่ญาติโยมนั้นได้มีความตั้งใจมาฟังสวดพระอภิธรรมถวายให้กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโญของเราโยมก็มีขันติบารมีนะทนปวดทนเมื่อยตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ถือว่าเป็นบุญนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นแล้วถ้าโยมทำต่อไปเรื่อยๆโยมก็จะเป็นผู้รู้ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสนองนั้นท่านพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเรานั้นได้รู้มีวิชาขจัดความมืดบอดออกไปจากจิตใจของพวกเราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนให้เรานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เราเคารพศรัทธาจงมาอภิบาลปกปักรักษาพวกเรานั้นให้มีสติให้มีปัญญาให้มีบุญให้มีกุศลปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นธรรมก็ขอให้ได้ความมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งนั้นปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรค่ะถวายเทธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณจันเพ็ญสิงหพันธ์นะคะญาติธรรมจากจังหวัดตราดค่ะวันนี้ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะเพื่อขอบุญบารมีหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคะให้คุณแม่นกเล็กหายจากค่ะเรื่องของการประสบอุบัติเหตุขาหักนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาค่ะสาธุช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเทศกาลการกฐินนะการละทานอยู่นะค่ะผู้ถวายพระไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมนะคะขอเชิญคุณพัทรพรรอดรักษาค่ะของเราก็ยังเหลืออยู่ที่อินเดียวัดหนึ่งญาติโยมก็ห่างเกินขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปญาติโยมก็จะได้ฟังธรรมะนะตามปกตินะถ้าไม่ใช่วันสำคัญนะก็คงจะสวดไปเรื่อยๆนะไม่มีกำหนดรับพรเดี๋ยวก็รับพรจากพระอีกครั้งนี่รับพรจากตมาอีกก่อนเอาตั้งใจรับอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่โยมนั้นได้ตั้งจิตเกิดศรัทธาน้อมนำจ
จิตของตัวเองนั้นให้เกิดบุญเกิดกุศลในการฟังเทศน์ฟังธรรมก็อุทิศไปให้กับผู้ที่เหล่านั้นปรารถนาจะเป็นบิดามารดาผู้ที่มีพระคุณของเราก็แล้วแต่ที่ยังอยู่แล้วก็ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของเราในครั้งนี้ด้วยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังว่างน้ำที่แต้มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตูสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปการาชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติปวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรถวายไตรธรรมแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายไว้นะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะเดี๋ยวนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าแล้วจะต้องค่ะท่านพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะเชิญค่ะทุกท่านพร้อมแล้วกราบค่ะยกเทยธรรมขึ้นนะคะอธิษฐานจิตในถวายพร้อมกันนะคะค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการโยงผ้าภูษาโยงนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่
ได้แจ้งความจำนงในการเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินที่วัดป่ามุจลินพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียนะคะออกเดินทางในวันที่2พฤศจิกายนนี้เพื่อไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีที่วัดป่ามุจลินในวันที่3พฤศจิกายนค่ะท่านใดจะร่วมบุญก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะ ต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาโทยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สร้างวูปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านเจ้าภาพกราบพระและออกมานั่งที่เดิมนะคะ ค่ะสำหรับการเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีที่วัดธรรมรักษ์นะคะแล้วก็เมตตาจากพระราชวิสุทธิปัชชนาท่านเจ้าคุณอรงกตติขปัญโยนะคะที่จังหวัดลพบุรีทางวัดสังฆทานมีการจัดรถบัสฟรีนะคะ2 บัสด้วยกันออกเดินทางตี 5ของวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน 12ท่านใดจะไปลงชื่อได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะไปขึ้นรถได้ที่หน้าวัดค่ะ ต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะทาวริวหาปุราปริปเรนิสาครังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังเสมอซาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทมาราโซยะทาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลาโซยะทาเมื่อนแก้วมณียังสว่างสวัยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกรรมนุสรังโอคนมหาระลึกถึงอุปการะ อันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว นาหิลูนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเฮวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขลัดตังหิตายาทัตนาโสปกาปฏิ ยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็
็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายปูละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอันหาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักท่านดุสปเทวตาพอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กลางมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกแล้วกราบ